รู้แล้วไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนค่ะเป็นอีกหนึ่งดาราสาวที่เต็มไปด้วยความสามารถมีความสามารถเพียบพร้อมทุกอย่างค่ะนั่นก็คือทางด้านของณรงค์เดชหลังจากตัดสินใจแต่งงานกับกรณรงค์เดชทั้งคู่มีเป้าหมายกันก็คือการปั๊มทายาทค่ะตั้งแต่วันที่11กันยายนที่ผ่านมาเจ้าตัวประกาศข่าวดีผ่าน Instagram ว่ากำลังตั้งท้องลูกคนแรกเป็นหัวแก้วหัวแหวนเลยล่ะค่ะงานนี้ทั้งคู่จดทะเบียนสมรสกันแบบละเอียดเริ่มต้นจากไอเดียคุณพ่อคุณแม่ที่เปิดประตูลูกบิดในเวลาที่คุณแม่ให้นมลูกคนอื่นจะรู้ว่ากำลังให้นมลูกอย่าเพิ่งเข้าไปภายในห้องจะคุมโทนเพราะว่าอยากให้เป็นเรื่องราวเดียวกันวอลเปเปอร์และขอตกแต่งเตียงให้กับลูกสั่งจากอเมริกานั่นเองค่ะจะเป็นยังไงเรามาชมไปพร้อมๆกันค่ะ